เอาละตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยนะฮะนี่เริ่มมาจากพี่ตั๊กบริบูรณ์เลยนี่เห็นไหมผมรอเลยไหมใช่หมอด้านนอกหมอด้านในครับผมหมอด้านในพูดถูกจะขำเหรอตลกอ่ะใช่ปะล่ะครับผมหมอด้านในครับผมโอเคหมอด้านในเป็นไงหมอด้านในนี่นะฮะสมัยก่อนผมของผมเนี่ยเป็นไงคือจะลึกเข้าไปคือเป็นครึ่งหัวเลยแมนจูเลยแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็ไปหายามาโปะให้ไปหายามาโปะให้แล้วมาพ่นสเปรย์สีดำไม่หมอตลกเนี่ยหยอกสมัยก่อนคือว่าผมของผมนะเนี่ยมันจะหายไปนิดนึงเริ่มไปแล้วใช่ประมาณสัก2มิลได้3มิลได้ก็ไปหาคุณหมอด้านในแล้วก็มาปลูกแล้วมาถักให้อะไรอย่างเงี้ยปกติเลยใช่เลยครับนี่พี่เหน่งด้วยครับผมพี่เหน่งเองข้างหน้านี่กินไปลึกเลยใช่เหมือนไอ้นี่เลยโฆษณาบวชหายสูงมากแล้วคราวนี้ทำมาปุ๊บนี่เขาจะออกแบบให้ก่อนแล้วก็เราก็ต้องดูแลรักษาขึ้นจริงครับนี่ของผมเห็นไหมของผมได้ไงไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่ว่าแซดได้ส่งน้องรักไปส่งผู้จัดการไปน้องผู้จัดการวงโอ้โหผู้จัดการผมนี่คือข้างหน้ามีครับแต่ข้างๆอ่ะคือลึกเข้าไปเนี่ยม้วนเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันเถิกจัดเลยนะจากตรงนี้มีข้างหน้ามีตรงนี้ก็ถึงได้ทอยอ่ะไปใส่วิกเหอะพาน้องบูมไปผู้จัดการไปทำมาแล้วไปทำมาได้หยุดงานไป15วันอ่ะเพราะทั้งก่อนนั้นหยุดไป15วันแล้วนะเป็นเดือนพอดีคนหนึ่งเดือนผมไม่ยิง15วันแต่ก็หยุดก่อนล่วงหน้าไปแล้วด้วยที่ไม่เกี่ยวกับผมอ่ะและตอนนี้ไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าที่น้องบูมเนี่ยได้ทำมาเสร็จสรรพแล้วจะหล่อขนาดไหนไปดูกันเลยครับวันนี้จะมาปลูกผมครับเสริมความมั่นใจกันหน่อยทำไมตอนแรกถึงแบบอยากปลูกผมคิดอยากปลูกผมเอาเองพี่เมื่อก่อนเคยเซตผมครับเคยเซตผมแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าทรงเวทลุกอ่ะที่แบบว่ามันต้องหวีมันต้องอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยอยู่มาวันนึงแบบว่ามันเสยผมขึ้นไปอ่ะมันลึกขึ้นไปเป็นตัวเอ็มอ่ะมันลึกขึ้นไปเป็นตัว M อ่ะมันก็เลยทำให้พี่อ่ะเซตผมไม่ได้เซตผมไม่ได้มันก็ขาดความมั่นใจด้วยครับมันต้องเนี่ยต้องเนี้ยเอาผมข้างหน้ามาปิดให้มันไม่เห็นรูปตัว M ตรงเนี้ยทำให้เราแบบว่าไม่มั่นใจเราต้องออกไปเจอคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยครับกังวลอะไรไหมการมาปลูกผมกังวลว่ามันแบบว่าจะเจ็บมากไหมอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนโอ้โหพี่เราตัดเต็มตัวแล้วก็เหมือนกันต้องมีบ้างงั้นวันนี้พี่จะมาปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ครับปรึกษาคุณหมอก่อนเลยโอเคครับไปสวัสดีครับมาพบคุณหมอครับผมเน้นความเท่ากันแค่หน้าตรงระดับสายตาที่เราต้องใช้ถ่ายรูปเจอหน้าผู้คนเพราะท้ายที่สุดเดี๋ยวพอข้างบนนี้มีผมมันจะเห็นแต่กรอบในหน้าตรงเท่านั้นเองคิดว่าถ้าเกิดเราปลูกผมไปตามนี้นะครับก็จะได้หน้าผากที่แคบประมาณเหลือเท่านี้ใบหน้าก็จะดูมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้นไว้ผมสั้นมากกว่านี้เราเซตตั้งยังไงก็คือจะได้กรอบหน้าตรงนี้แล้วไม่ต้องเอาผมยาวๆตรงนี้มาปิดปัญหาตรงนี้แหละใช่ครับการดูแลผมตอนที่เดี๋ยวคือทำไปแล้วไม่ยากมากแค่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันครับการสระผมที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปกับพื้นที่ที่เราลงปลูกตรงนั้นนะครับมันจะเป็นแค่น้ำและแชมพูไหลผ่านใช้การเปิดฝักบัวเบาๆหรือบางคนขอเบาๆเหมือนสระผมเด็กแรกเกิดเลยบีบฟองน้ำลอยๆให้แบบน้ำลงศีรษะเบาๆแล้วมันไหลลงข้างล่างแบบนั้นนะครับใช้วิธีการสระแบบนี้อยู่2อาทิตย์ในกลุ่มคนที่แอคทีฟออกกำลังกายเป็นประจำก็ต้องมานั่งดูประเภทว่าสุ่มเสี่ยงต่อการที่ทำให้ผมตัวหลุดไปหรือเปล่าก็ต้องมานั่งเลือกกันอีกทีนึงอย่างนี้ผมก็น่าเป็นห่วงผมเป็นคนแบบเหงื่อออกเหงื่อไม่มีปัญหาเลยครับไม่ต้องกังวลเลยครับลำพังแค่เหงื่อออกเหงื่อที่ออกมาไม่แรงพอที่จะดันให้รากผมมันหลุดลอยขึ้นมาหลังการปลูกผมไปแค่ 1-2 วันเราก็เริ่มให้สระผมได้แล้วฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเป็นคนเหงื่อออกง่ายจะนู่นนี่นั่นไหมกลัวมันจะหมักผมสระผมได้เร็วอยู่แล้วสบายมากมันจะครบแบบ 100% เห็นผลชัดเจนเนี่ยเมื่อไหร่ต้องใช้คำว่ามีโอกาสก่อนนะครับคำว่า 100% คือสมมติเราปลูกผมไป 1,000 เส้นที่1ปีนั่นคือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราจะรอดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงพอครบ1ปีเราจะมาประเมินกันว่าไอ้ที่ใส่ไป 1,000 เส้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
ครับผมดีครับเป็นไงบ้างครับพี่บูมวันนี้มาปรึกษาหมอแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นครับตอนแรกแอบกังวลหลายอย่างอยู่เหมือนกันเราเป็นคนแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่ากลางคืนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มสูบบุหรี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็หายกังวลไปได้เยอะครับแสดงว่าวันนี้แค่มาปรึกษาเฉยๆเนาะวันนี้มาปรึกษาเฉยแล้วก็ให้คุณหมอวาดว่าอะไรประมาณตรงไหนอะไรเงี้ยดูรูปหน้าครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูวันจริงกันดีกว่าดูวันจริงกันเลยครับผมที่ BEQ Hair Center นี่นะครับเขามีนวัตกรรมการปลูกผมแบบใหม่ที่ชื่อว่า NeoGlass เทคโนโลยีปลูกผมขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกาเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยกันเลยนะครับกับเทคนิคที่ล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรมปลูกผมและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในชื่อปลูกผมด้วยระบบอัตโนมัติที่สามารถทำการเจาะดึงเก็บรากผมและปลูกผมได้ภายในเครื่องเดียวมีการจับสัมผัสกราฟผมน้อยที่เรียกว่าแบบ No Touch ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยแก้ปัญหาศีรษะล้านเถิกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีแค่เจ็บนิดหน่อยตอนฉีดยาชาแค่นั้นครับแต่ตอนระหว่างทำไม่เจ็บเลยเจ็บเลยครับสบายสบายเพราะว่าตอนที่มันชาแล้วมันก็แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเจ็บนิดหน่อยคือแค่นั้นเองครับไม่ได้เจ็บเคสคุณบูมนี่ถือว่ายากไหมคะถือว่าเป็นเคสกลางๆที่ค่อนไปทางง่ายแล้วกันครับเนื่องจากว่าด้วยพื้นฐานรากผมของคุณบูมนั้นค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วรวมถึงหนังศีรษะนั้นก็เป็นปกติครับในส่วนของระหว่างการปลูกนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของเลือดซึมออกมาเรื่อยๆนั้นเป็นเรื่องปกติของการปลูกผมอยู่แล้วครับแต่ก็สามารถดำเนินการปลูกผมได้สบายๆจนจบเคสครับผมได้เลือกเทคนิคการปลูกผม NeoGraft Plus ให้กับคุณบูมครับด้วยเทคนิคการปลูกผมนี้เราจะมีการใช้เครื่องปลูกผมอัตโนมัติที่ชื่อว่า NeoGraft ครับด้วยตัวเครื่องนี้จะสามารถทำการเก็บเส้นผมจากหนังศีรษะคนไข้ได้รวมถึงทำการลงปลูกให้กับคนไข้ได้จบภายในเครื่องเดียวครับและด้วยเทคโนโลยีต่างๆภายในเครื่องตัวนี้สามารถทำให้การปลูกผมนั้นดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับในขณะที่มีการจับสัมผัสรากผมที่น้อยลงไปกว่าการปลูกผมด้วยเทคนิคทั่วไปครับและเลยทำให้ได้กราฟผมที่มีคุณภาพสูงในการลงปลูกให้กับคนไข้ส่งผลให้ผลลัพธ์นั้นออกมาสวยงามและดูดีเป็นธรรมชาตินั่นเองครับและที่สำคัญครับตัวเครื่อง NeoGraft นี้เป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองจากกรมอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเครื่องปลูกผมเพียงเครื่องเดียวภายในประเทศไทยครับที่ได้รับการรับรองโดยกรมอาหารและยาของประเทศไทยครับและเครื่อง NeoGraft นี้ครับมีอยู่ในประเทศไทยที่ BEQ Hair Center แห่งนี้เพียงที่เดียวครับเดี๋ยวเดินทางกลับยังไงครับขับรถเองขับรถเองครับขับเองด้วยใช่ครับ okay. ได้เลยครับจะเริ่มตั้งแต่ตอนขึ้นลงรถครับระวังหัวชนกระแทกขอบประตูรถครับคือยาชายังไม่ได้คลายไปทั้งหมดตอนนี้บางคนอาจจะกัดระยะยากเล็กๆน้อยๆได้หมวกผ้าสีดำอันนี้สามารถถอดออกได้ยกหมวกให้ขึ้นลอยจากหนังศีรษะให้มากที่สุดแต่จะสัมผัสอากาศรอบๆแล้วจะแห้งไวขึ้นงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้ก่อนเพราะแผลมันยังไม่ได้ปิดสนิทดีแอลกอฮอล์กินไปเดี๋ยวมันจะทำให้เลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีเลือดซึมออกจากบริเวณที่เราปลูกผมไปได้ในช่วงนี้ก็สำหรับคนที่มีปัญหาหน้าผากเถิกสูงนะครับจากปัญหาผมบางจากกรรมพันธุ์และฮอร์โมนตามธรรมชาติแบบคุณบูมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือมาหาวินิจฉัยกับผมก่อนถ้าเริ่มรู้สึกว่าเองเริ่มมีปัญหาแล้วก็รีบเข้ามาปรึกษาหาแนวทางในการรักษากันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ